2 3ทำไมไม่ล่วงออกมาแล้วว่างก่อนでないね。เอ๊ะ นะครับสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเราสองคนอีกแล้วในช่องจิ๋วดีเที่ยวอยู่ได้นะคะวันนี้เนี่ยกิ๊กกับมิจิเนี่ยจะพาทุกคนไม่ใช่จะพาไปไหนล่ะอยู่บ้านจะมาสอนทุกคนทำพุดดิ้งนะพุดดิ้งญี่ปุ่นใช่ที่บ้านเพราะว่ากิ๊กกับมิจิเนี่ยไม่มีพื้นฐานในการทำขนมเลยแล้วก็อุปกรณ์ทำขนมอะไรเนี่ยคือไม่มีเลยอุปกรณ์ที่จะมาใช้ในทำวันนี้เนี่ยคิดขึ้นว่าทุกบ้านน่าที่จะมี今日本も行けないしねでもねお家で誰でも簡単に作れるからแล้วง่ายมากบอกเลยว่าง่ายมากโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันเลยว่าจะมีอะไรบ้างไม่ยอมอีกไม่ใช่การที่จะทำพุดดิ้งเนี่ยจะต้องใช้ไข่ไก่ก่อนไข่ไก่นะคะกิ๊กบอกได้เลยว่ากิ๊กกับไม่จริงเนี่ยใช้ไข่เบอร์ที่เล็กที่สุดดูเล็กมากเลยนะเล็กเดียวこのコップで作るのでこのコップ一つ分の量ですอย่างที่สองก็คือน้ำตาลนั่นเองนะคะน้ำตาลจริงๆเนี่ยพวกกิ๊กเนี่ยเตรียมกันไว้ทั้งหมด2ช้อน1ช้อนเนี่ยใช้สำหรับทำพุดดิ้งและอีก1ช้อนนะเอาไว้ใช้สำหรับทำคาราเมลเพราะว่าพุดดิ้งข้างบนมันจะมีคาราเมลด้วยไงครั้งวันนี้เราจะไปทำคาราเมลด้วยคือแบบง่ายมากซาโต้สั่งไม่ใช่ซาโต้น้ำตาลสามารถทำคาราเมลได้ด้วยนะอย่างที่3ก็คือนมจืดนั่นเองนะพวกกิ๊กกับมิจิใช้นมจืดแบบไม่หวานเลยนะทุกคนซึ่งนมจืดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ180อันนี้เนี่ยกิ๊กมีแบบว่าวัดด้วยไงแต่ว่าถ้าใครแบบไม่มีที่วัดนะคิดได้บ้าง 60% เท่าไหร่กันนะเอาแค่ประมาณพอทุกคนคือแบบเราแบบพอดีเป๊ะๆคือไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นนะเพราะพวกกิ๊กก็คิดว่าไม่น่าจะเป๊ะได้นะโอเคแล้วอย่างสุดท้ายก็คือน้ำเปล่าแต่น้ำเปล่าเนี่ยใช้แค่นิดเดียวนะเตรียมมาเพราะว่าคาราเมลจะเกิดจากนี้เสียดีต่อไปเดี๋ยวไปเข้าสู่วิธีการทำว่าจะทำได้หรือเปล่าไม่ใช่ขั้นตอนแรกคือเราจะต้องตอกไข่ใส่ในถ้วยก่อนเลยนี่นะคะตอกไข่ลงไปแบบนี้เลยนี่เดี๋ยวกี้จะบอกนิดนึงทุกคนจะเห็นอันนี้ป่ะเห็นสีขาวๆไหมในไข่เนี่ยๆมันจะมีแบบขาวๆอ๋อไม่จริงหรอกมันขึ้นมาดินี่มันจะมีอย่างนี้ขาวๆนะต้องต้องถอดให้ได้อันนี้เนี่ยแนะนำว่าให้ทิ้งเนี่ยเอาออกเป็นเพราะว่าถ้าเราไม่เอาสีขาวๆอันนี้ออกเนี่ยเวลาที่เราทำพุดดิ้งเนี่ยไอ้ตรงขาวๆเนี่ยมันจะแข็งแล้วใช่แล้วคือมันจะแบบรู้สึกว่ามันจะไม่สมูทเหมือนขนมอ่ะนะมันจะกลายเป็นเหมือนแบบกับข้าวอะไรแทนทุกคนแนะนำให้เอาออกก่อนขั้นตอนต่อไปก็คือตีไข่ให้เข้ากันโอเคอันนี้นี่คือมิจิเขาใช้แบบว่าอะไรวะใช้ตะเกียบคนแล้วทุกคนมันก็เป็นตะเกียบเปล่าเดียวนะมิ้นใช่ถ้าตะเกียบไม่มีก็แบบใช้ช้อนใช้อะไรวะใช้ส้อมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคนไปก่อนคนแค่ไข่อย่างเดียวก่อนเลยนะเจ้าก็คิวอ้งก็คือไหนอย่างที่สองก็คือเราจะต้องใส่น้ำตาลลงไปในนี้นะคะใส่แค่หนึ่งช้อนช้อนแบบไอ้ที่ช้อนเรากินข้าวอะไรนี่แหละคนน้ำตาลกับไข่อย่างเงี้ยให้เข้ากันเหมือนเดิมเลยก็溶けるまでちゃんと混ぜてくださいคนจนกว่าน้ำตาลเนี่ยจะละลายนั่นเองนะอันนี้คือง่ายๆมากเหมือนเราทำไข่เจียวเลยนะでも大事なのはねこれよーく混ぜること白身が残ってると硬くなっちゃうからよーく混ぜるก็คือค่อยๆคนให้เข้ากันนั่นเองนะคะอันนี้พอสอนภาษาญี่ปุ่นแล้วนะถ้าเราแบบตีนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนกับไอ้สีขาวๆอ่ะมันก็จะแบบแยกกับไข่แดงได้ป่ะมันก็จะแบบไม่สมูทไม่เนียนประมาณนั้นยกกลุ่มมาเซลุหลังจากที่น้ำตาลละลายเรียบร้อยแล้วทุกคนต่อไปเราก็จะมาใส่นมคือเวลาเราใส่นมเนี่ยเราจะไม่ได้ใส่แบบครั้งเดียวค่อยๆใส่แยกใส่แยกใส่นะครับ3ครั้งนี่ว่ากันมาจ้ะ3ครั้งแบ่งสักประมาณ3ครั้งค่อยๆใส่นิดๆว่างั้นเถอะนะแล้วก็โคนไปเรื่อยๆเลยคือหน้าตาก็จะได้อย่างนี้นะหลังจากที่ใส่นมไปแล้วแบ่งใส่นะ3ครั้งมันก็จะออกแบบขาวๆมีสีแบบเหลืองๆอ่อนๆนะต่อไปไปทำคาราเมลกันก่อนวิธีการทำคาราเมลง่ายมากใส่น้ำตาล1ช้อนโต๊ะนะคะเข้าไปในแก้วแก้วที่เราจะใช้ทำพุดดิ้งนั่นแหละแล้วต่อไปก็ใส่น้ำแต่น้ำเนี่ยใช้แค่นี้เดียวพอนะทุกคนช้อนเล็กๆสักหน่อยนี่ช้อนเล็กๆแบบนี้ก็พอใส่แค่นี้แค่นี้พอได้แล้วนะคะแค่น้ำตาลกับน้ำเปล่าไปใส่ในไมโครเวฟประมาณ600วัตต์แต่ถ้าไมโครเวฟบ้านใครแบบไม่เขียนว่าวัตต์มีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าแรงสุดมันจะแรงไปไงเอาแรงแบบก่อนที่จะแรงสุดอันนึงเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ประมาณนี้แหละนะแค่นั้นประมาณ1นาทีสักนิดเดียว1นาทีได้มาแล้วนะหลังจากที่เราไปใส่ไมโครเวฟมา1นาทีเห็นป่ะน้ำตาลมันก็จะแบบเดือดๆแค่น้ำตาลกับน้ำเฉยๆนะหลังจากนั้นมีโซ1杯เอาน้ำทั้งหมด1ช้อนใส่ลงไปแบบนี้เลยสุดก็จะเกิดความเสียดายนี่แต่ต้องระวังนะทุกคนเพราะมันร้อนมากเลยนะแล้วก็คนๆๆแบบนี้อันนี้คือการทำคาราเมลนั่นเองนะทุกคน
ต่อไปเนี่ยเราก็จะต้องพักก่อนให้คาราเมลแบบว่าอันนี้นะหลังจากที่คาราเมลเย็นแล้วนะคะทุกคนต่อไปเราจะมาทำพุดดิ้งนี่โดยใช้ตะแกรงนี้แล้วเราก็เทพุดดิ้งที่เราทำไว้เมื่อกี้เทลงไปค่อยๆใส่นะการที่แบบกองมันจะดีตรงที่ว่าไข่ขาวหรือว่าที่แบบยังแข็งๆอยู่เนี่ยมันก็จะค้างอยู่แบบนี้นั่นเองเนาะこういうのを取ると滑らかになるก็ใส่แบบนี้นะจริงๆอ่ะถ้าใครแบบมีตะแกรงแบบตะไคร้ตะไคร้เล็กๆค่ะจริงๆมันจะดีมากๆมันจะได้พุดดิ้งแบบละเอียดเหมือนญี่ปุ่นแท้ๆมากๆแต่คืออย่างที่บอกว่าเรามันไม่มีไงพอไม่มีเนี่ยเราก็แบบตามชะตากรรมเราเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นพุดดิ้งที่มันจะออกมาเนี่ยด้วยความตะแกรงของเรามันตาหักมากอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะแต่คิดว่าไอ้ที่แบบละเอียดตาละเอียดละเอียดที่คิดว่าทุกคนน่าจะมีนะที่ไม่ใช่บ้านเกียร์นี่ทุกคนหลังจากที่ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้โอ้โหอันนี้แค่นี้ก็แบบเหมือนพุดดิ้งอยู่นะต่อไปง่ายมากเอาเข้าไมโครเวฟเพียงแค่1นาทีครึ่ง1นาทีครึ่ง1นาที30วินาทีแค่นี้เองนะโดยการที่600วัตต์ใครมีก็เซตไปเลย600วัตต์แต่ถ้าใครแบบไม่ได้มีเขียนว่า600วัตต์อะไรเงี้ยไปที่แรงสุดก่อนแล้วก็เอากลับมาอันนึงคือ2番目に強いやつอีก1นาทีครึ่งมาดูกันว่ามันหน้าตาจะเป็นยังไงどうなるでしょうโอเคทุกคนหลังจากที่ครบ1นาทีครึ่งแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ทุกคนจะสังเกตว่ามันจะแบบเด้งๆนะใช่โอเคเดี๋ยวไปดูอีกทีว่าอีก5นาทีพอเวลาเราเบรกไว้เนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไง5นาทีครบแล้วหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะมันก็จะแบบเด้งดึ๋งๆแบบนี้เลยเห็นมั้ยพอเริ่มเย็นแล้วเนี่ยเอาสลารับเนี่ยพาตรงปากแก้วไว้นั่นเองนะคะแต่บอกก่อนเลยว่าบ้านเราสองคนเนี่ยไม่มีนะสลารับคืออะไรอ่ะไม่มีเราจะใช้เป็นอันนี้มันก็ระดับใช้ถุงเอาแบบที่ยังไม่ได้ใช้นะทุกคนแล้วก็เอาใส่เข้าไปในถุงแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นสักประมาณ2ชั่วโมงแต่ถ้าใครแบบเฮ้ยพี่2ชั่วโมงมันจะเย็นเหรอถ้าตู้เย็นแกไม่เย็นแกจะ3ชั่วโมงหรือจะ4ชั่วโมงก็ได้เอาให้มันเย็นกินไปรุ่นนี้ก็ได้เดี๋ยวก็ขอเอาไปใส่ตู้เย็นก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูกันอีกทีตอนที่เย็นแล้วว่าหน้าตาตอนเสร็จแล้วเลยเนี่ยจะเป็นยังไงโอเคทุกคนก็ครบเรียบร้อยแล้ว2ชั่วโมงนะคะไม่ใช่2ชั่วโมงไม่ใช่2ชั่วโมงนะทุกคนคือเรื่องของเรื่องเนี่ยพอเราทำแล้วเราก็แบบว่าแช่ตู้เย็นไว้นานเลยก็เลยวันนั้นก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยมาถ่ายอีกวันนึงอันนี้เป็นวันใหม่แล้วนะลองมากินดูว่าหน้าตาของอีกวันนึงเนี่ยเวลาเย็นเย็นน่าจะเย็นมากแล้วนะข้ามคืนมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงこんな感じですนี่นะคะอันนี้นี่คือออกมาแล้วจะสังเกตได้ว่ามันจะแบบว่าเด้งแบบถึงๆดีมากเลยนะแล้วข้างล่างมันจะมีคาราเมลใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะกินแบบนี้ได้เลยด้วยความที่เราทำคาราเมลข้างล่างไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพลิกให้ดูว่ามันจะออกมาเป็นหน้าตายังไงแต่เราก็ไม่เคยพลิกเหมือนกันแล้วไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบจะออกมาสวยงามหรือว่าจะเละนะเตรียมจานไว้ก่อนเลยนะไอ้อย่างนี้เดี๋ยวพลิกจานถือจานแล้วเดี๋ยวมิจิมันจะกู้อะไรนะครับเอาละ1 2 3ทำไมไม่ล่วงออกมาแล้วว่ากันเด้นไหนเนี่ยเฮ้ยบุ้มบุ้มโอ้できましたสุดยอดทุกคนพูดกันพูดกันปุ๊บ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 อันนี้คือคือได้ตักได้ละโอเคทุกคนสุดท้ายมันก็ได้จริงๆนะเดี๋ยวเราจะลองชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงเฮ้ยจันจิจันซากินิเฮ้ยอยากให้ทุกคนเห็นมากเลยอ่ะเดี๋ยวพูดถึงญี่ปุ่นอร่อยมากตุรุตุรุยังนี่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 เดี๋ยวให้ทุกคนดูหน้าตาตรงนี้ก่อนมันก็ได้ตาหน้าคว่ำไปแล้วดูนี่ดูเนื้อดิดูเนื้อดิโอ้โหอันนี้ไม่ใช่วุ้นนะทุกคนเราไม่ได้ใส่ผงวุ้นอะไรเลยนะคิดดูโอ้โหอ่ะพี่เชฟอร่อยลองทำดูทุกคนเฮ้ยมันทำได้จริงそうおうちでプリン一本だって使ってるの牛乳卵砂糖水นิดเดียวใช่แล้วของอุปกรณ์ก็มีน้อยมากและที่สำคัญก็คือทำง่ายมากนะแล้วเราสามารถที่จะทำได้ที่เห็นอย่างเงี้ย
อย่างที่ทุกคนเห็นเลยกิ๊กไม่ได้ใส่ผงวุ้นอะไรทั้งสิ้นเลยนะมันไม่ใช่วุ้นเลยและอย่างพอเข้าปากแล้วแบบละลายแล้วหอมมากหอมไข่หอมกลิ่นนมอะไรใช่ไหมだってこれ全部みんなお家にあるんじゃない？ね。ที่บ้านทุกคนก็น่าที่จะมีนะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ขนาดเราใช้อุปกรณ์แบบพวกกลางๆที่แบบขนาดยังแบบตาห่างมากก็สามารถทำได้ขนาดนี้เลยนะถ้าใครแบบว่ามีตะแกรงที่แบบตาถี่ๆอะไรเงี้ยคิดว่ามันน่าที่จะสมมติมองแต่แค่นี้ก็โอเคมากนะมันยาระกะสึกิเตะคุเซริจัตเตะโอ้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ลองไปทำกันดูนะคะแล้วก็ถ้าใครทำได้แล้วหน้าตาเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงก็ลองบอกคอมเมนต์ข้างล่างこれでもね子供と一緒に作っても楽しいと思うよยังไงก็ลองไปทำดูนะคะง่ายๆอุปกรณ์ก็มีไม่ยากแล้วก็ไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรมากมายเลยแล้วก็ทำในไมโครเวฟเท่านั้นเองนะก็สามารถที่ทำได้โอเคเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ฝากทุกคนกดไลค์แชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยบ๊ายบาย